ครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปี7การเดินทางครั้งใหม่ของเด็กชาย12คนสู่การบรรพชาสมณเณรพร้อมเรียนรู้หลักธรรมคำสอนเข้าสู่วิถีปฏิบัติแห่งพระธรรมวินัยเราไปพบกับหนึ่งในว่าที่สมณเณรน้อยกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิญญาอินทยศชื่อเล่นชื่อโปรแกรมอายุ7ปีมาจากโรงเรียนมารีลักษ์เชียงรายครับผมอยากบวชเป็นสามเณรเพราะว่าจะได้มีเพื่อนครับได้บุญไปฝากพ่อกับแม่ครับน้องโปรแกรมปกติก็เป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสนะครับชอบทำกิจกรรมครับกีฬาที่ผมชอบเล่นมีเทควันโดโรลเลอร์เบดแล้วก็แบดมินตันครับผมเก่งในเรื่องดนตรีด้วยครับเปียโนครับถ้าวันไหนอารมณ์ดีหน่อยเขาก็จะช่วยทำงานบ้านบางทีผมก็ช่วยแม่ล้างจานกับตักเสื้อผ้าครับอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนยังไงก็ไม่รู้แต่กลับมาที่บ้านน้องน้องก็จะเป็นอีบุคลิกหนึ่งก็คือดื้อเขาก็ถามแล้วเพื่อนดื้ออะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่ทำไมเวลาแกมดื้อแกมต้องโดนแม่ว่าแม่ดุแม่บ่นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเพื่อนดื้อเยอะเกินไปแล้วครูก็จะตักเตือนนะคะน้องอาจจะเห็นแล้วก็ทราบแบบว่าอุ๊ยแบบนั้นมันไม่ดีนะเราไม่ควรที่จะทำในที่โรงเรียนแต่ว่าเวลาที่บ้านเนี่ยค่ะกว่าพ่อแม่ก็อาจจะมีขี้อ้อนบ้างขี้งอนบ้างก็โดยปกติของเด็กวัยนี้ค่ะข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายบางทีผมก็หงุดหงิดง่ายครับเวลาหงุดหงิดผมชอบทำหน้าอย่างเงี้ยครับฝากติดตามและให้กำลังใจน้องโปรแกรมด้วยครับ